สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวเศรษฐกิจเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เป็นรอบไตรมาส4ด้วยนะคะในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจก็พบว่ายังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องนะคะจากเดือนก่อนโดยไดรเวอร์หลักก็คงมาจากในเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะคะมูลค่าส่งออกสินค้าฟื้นตัวชัดเจนขึ้นนะคะก็สอดคล้องกันกับในส่วนของการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกแล้วก็การนำเข้าวัตถุดิบสินค้าขั้นกลางที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาคการท่องเที่ยวกลับมาขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้รับผลดีจากในเรื่องของมาตรการยกเว้นและลดค่าวีซ่าชั่วคราวนะคะสำหรับบางประเทศในส่วนของการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมก็พบว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวช่วงปลายปีด้วยสำหรับในส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่องแต่ก็ยังคงจำกัดอยู่ในกระจุกตัวนะคะอยู่ในบางธุรกิจสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเป็นสำคัญส่วนอัตราการว่างงานก็ค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อนนะคะในเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องจากทั้งในเรื่องของดุลการค้าตามมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ยังขยายตัวแล้วก็ในส่วนดุลบริการรายได้เงินโอนก็คือเป็นผลจากรายรับภาคท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นนะคะสำหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิในเดือนนี้นะคะหลักๆก็คือมาจาก2ปัจจัยก็คือจากการนำเงินออกไปฝากในต่างประเทศของกองทุน FIFนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของภาคธุรกิจไทยหรือว่า Thai Direct Investment TDI อันนี้ก็เป็นการเพิ่ม Foreign Asset ในต่างประเทศนะคะขอเริ่มจากในเรื่องของตัว Driver หลักก่อนก็คือในเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะคะก็พบว่าขยายตัวทั้งในส่วนของรายจ่ายประจำแล้วก็รายจ่ายลงทุนโดยในส่วนของรายจ่ายประจำที่สูงขึ้นก็คือเป็นผลจากการค่าใช้จ่ายป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเป็นสำคัญนะคะเข้าใจว่ามีในเรื่องของเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยด้วยนะคะขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวนะคะตามโครงการคมนาคมและระบบชลประทานที่เร่งเบิกจ่ายได้มากนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กด้วยในด้านของรายได้นำส่งนะคะรายได้นำส่งเนี่ยพบว่าหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนนะคะส่วนหนึ่งก็คือจากฐานที่สูงถ้าเกิดเราจำกันได้ก็คือปีก่อนเนี่ยมีการนำส่งรายได้จากการประมูลขึ้น 4G นะคะก็ฐานค่อนข้างสูงในปีก่อนด้านมูลค่าการส่งออกนะคะก็ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ขอขยายความนิดนึงว่าจริงๆหลักๆก็คือมาจาก3ปัจจัยนะคะอย่างแรกก็คือในส่วนของอุปสงค์ในหลายสินค้าที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เช่นในกลุ่มของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอย่างกรณีของพวกเครื่องปรับอากาศนะคะที่ว่ามีการส่งออกไปตลาดอินเดียแล้วก็อาเซียนรวมทั้งมิดเดิลอีสต์ขณะที่ก็มีการส่งออกโซลาร์เซลล์ไปตลาดสหรัฐด้วยนะคะสำหรับสินค้า IC ก็ยังคงขยายตัวในหลายตลาดอันนี้ก็คือจากการนำชิ้นส่วนไปผลิตสมาร์ทโฟนพวก อุปกรณ์ที่ประกอบในส่วนของรถยนต์แล้วก็พวกที่รองรับพวกอินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะปัจจัยที่2ก็คือเป็นในเรื่องของอุปสงค์ที่เร่งขึ้นชั่วคราวในบางสินค้านะคะอันนี้ก็คืออย่างเช่นในกลุ่มของยางพาราแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางนะคะที่จีนเขาเร่งนำเข้าเพื่อไปผลิตยางล้อส่งออกไปสหรัฐก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งนะคะแล้วก็อาจจะมีกับการปรับขึ้นภาษีนำเข้าตามที่ประกาศไว้จีนเขาก็เลยเร่งนำเข้าในส่วนนี้รวมทั้งบางส่วนก็มีการเร่งส่งออกสินค้าหลายหมวดนะคะก่อนตรุษจีนที่ครั้งนี้ก็มาเร็วกว่าปีก่อนด้วยสำหรับปัจจัยที่3นะคะที่ทำให้มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นก็คือในกลุ่มของราคาสินค้าส่งออกนะคะที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบนะคะ
โดยภาพรวมมูลค่าส่งออกทั้งปีนะคะทั้งปี59เนี่ยก็คือ zero growth นะคะขยายตัว 0% ซึ่งถ้าเทียบแล้วก็มีทิศทางที่ปรับดีขึ้นจากปี58นะคะที่ติดลบ 5.6% โดยมูลค่าส่งออกที่ขยายตัวนะคะค่อนข้างชัดเจนก็คือเป็นในช่วงของครึ่งปีหลังโดยเฉพาะไตรมาส4ที่ขยายตัวบวก 3.6% นะคะไตรมาส4การส่งออกที่ฟื้นตัวก็ทำให้การผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมส่งออกก็ขยายตัวดีนะคะเช่นกลุ่มยางพาราแล้วก็กลุ่มสินค้า IC อันนี้ก็สอดคล้องกันกับในกลุ่มของเครื่องชี้นะคะการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็ในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมอย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะการผลิตยานยนต์ที่ว่าอยู่ในกลุ่มส่งออก 30-60% ก็คือส่งออกกับใช้ในประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็หดตัวค่อนข้างสูงในเดือนนี้นะคะซึ่งเราก็ไปสอบถามทางผู้ประกอบการด้วยเหมือนกันนะคะก็ทราบว่าบริษัทรถยนต์หลายแห่งเนี่ยหยุดการผลิตรถบางรุ่นเพื่อที่จะเคลียร์สต็อกและเพื่อที่จะรองรับการผลิตรถรุ่นใหม่ต้นปี60นะคะซึ่งในเดือนมกราคมเนี้ยเราก็พบว่ามีหลายค่ายรถที่เขาก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่แล้วนะคะก็คาดว่าการผลิตรถก็รถยนต์ก็น่าจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงปีนี้นะคะในส่วนของมูลค่าการนำเข้าสินค้าก็ขยายตัวสูงนะคะที่ 10.5% นะคะเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนอันนี้ก็เป็นการขยายตัวในทุกหมวดโดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางนะคะทั้งในกลุ่มที่เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ไม่ใช่เชื้อเพลิงนะคะอย่างเช่นในกลุ่มการนำเข้าพวกชิ้นส่วน IC แล้วก็สิ่งประกอบที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบในเรื่องของประกอบการผลิตเพื่อส่งออกก็เห็นการขยายตัวด้วยนะคะในเรื่องของภาคท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาขยายตัวเป็นบวกในเดือนนี้นะคะหลังจากที่ติดลบมา2เดือนจริงๆถ้าเกิดดูในรายสัญชาติก็พบว่าก็ดีขึ้นในหลากหลายกลุ่มนะคะโดยเฉพาะจีนที่ปรับดีขึ้นนะคะหลังจากที่มีการปรับปรามทัวร์ผิดกฎหมายนะคะก็ดรอปลงมา2เดือนก็เดือนธันวาคมนี้ก็ปรับดีขึ้นด้วยแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวมาเลเซียหรือว่าในกลุ่มของเอเชียก็ปรับดีขึ้นเช่นกันนะคะการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนนี้ส่วนหนึ่งก็คงเป็นผลจากในเรื่องของที่ภาครัฐมีมาตรการยกเว้นแล้วก็ลดค่าวีซ่าชั่วคราวสำหรับบางประเทศที่ว่าเริ่มต้นในเดือนธันวาคมปี59นะคะภาพทั้งปีของจำนวนนักท่องเที่ยวก็คือ 32.6 ล้านคนนะคะหรือว่าขยายตัวประมาณ 8.9% year on year นะคะหลักๆก็คือมาจากในช่วงของไตรมาส1ถึงไตรมาส3นะคะที่ขยายตัวสูงแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยก็ติดลบ 0.9% เพียงแต่ว่าถ้าเกิดดูเป็นรายเดือนก็จะพบว่าเดือนตุลาพฤศจิกาที่หดตัวนะคะแต่ว่าก็เริ่มกลับมาเป็นบวกในเดือนธันวาคมนี้นะคะด้านการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมก็ปรับดีขึ้นตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับในเรื่องของการส่งออกและก็การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มที่ปรับดีขึ้นด้วยแต่ก็มีอีกส่วนที่ว่าเป็นปัจจัยพิเศษที่สนับสนุนในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นในช่วงปลายปีนะคะก็คือเป็นผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวช่วงปลายปีหากว่าเราดูแต่ละหมวดเนี่ยก็พบว่าทุกหมวดนะคะก็ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนสำหรับในเรื่องของการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนนะคะที่พบว่าgrowth year on year เนี่ยหดตัวนะคะลบ 6.9% อันนี้ก็เป็นเพราะว่าฐานที่สูงในปีก่อนนะคะเป็นผลจากในเรื่องของการเร่งซื้อรถยนต์ช่วงปลายปี58นะคะก่อนที่จะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตตอนมกราคม59ก็เลยมีการเร่งซื้อรถตอนปลายปี58ค่อนข้างเยอะ
สำหรับปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนก็คือรายได้เกษตรกรโดยรวมนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นไปตามเซนติเมนต์ของครัวเรือนทั้งในกลุ่มของเกษตรกรและก็นอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้นนะคะอันนี้พอเราไปดูรายละเอียดก็พบว่าเขาจะให้ความเห็นในเรื่องของความเชื่อมั่นในด้านของรายได้และเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับค่อนข้างดีขึ้นนะคะส่วนการลงทุนภาคเอกชนอันนี้ก็มีทิศทางที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องเช่นกันนะคะทั้งในกลุ่มของก่อสร้างแล้วก็เครื่องจักรอุปกรณ์นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยการลงทุนก็ยังกระจุกตัวนะคะในบางธุรกิจอย่างเช่นในกลุ่มพลังงานทดแทนกลุ่มธุรกิจบริการขนส่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกแล้วก็การก่อสร้างภาครัฐนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับในเรื่องของการระดมทุนของภาคธุรกิจด้วยนะคะโดยสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลักๆก็คือเป็นในกลุ่มของธุรกิจยางและพลาสติกแล้วก็พลังงานทดแทนเช่นกันนะคะอัตราว่างงานโดยรวมก็ค่อนข้างทรงตัวนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็เร่งตัวจากเดือนก่อนหลักๆ ก็คือเป็นผลจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะก็เกินดุลต่อเนื่องนะคะก็จากมูลค่าการส่งออกที่ยังคงขยายตัวแล้วก็รายรับภาคท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นในเดือนนี้นะคะสำหรับภาพดุลบัญชีเดินสะพัดทั้งปีนะคะก็ เกินดุลอยู่ที่ 46.4 พันล้านเหรียญ นะคะส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขอดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะในส่วนของดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยขาดดุลในเดือนธันวาคมนะคะอันนี้หลักๆก็คือเป็นผลมาจาก2ปัจจัยหลักๆก็คือในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ต่างประเทศก็คือคนไทยเนี่ยมีการทำเงินไปลงทุนต่างประเทศอย่างแรกก็คือในกลุ่มของ TDI นะคะ Thai Direct Investment ก็คือเป็นมีการให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือนะคะในต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น TDI นะคะเราจะเห็นว่าตัวเลขติดลบอันนี้คือเป็นการเพิ่มสินทรัพย์ต่างประเทศนะคะแต่ว่ามีการนำเงินออกไปลงทุนต่างประเทศก็คือลักษณะนี้ก็เป็นการให้กู้ยืมอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในกลุ่มของกองทุน FIF นะคะก็มีการปรับพอร์ตแล้วก็มีการไปเพิ่มการลงทุนในรูปเงินฝากนะคะที่ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นการเพิ่ม foreign asset เหมือนกันแต่ก็เป็นการนำเงินออกไปลงทุนต่างประเทศซึ่งก็เป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนของภาคธุรกิจนะคะในส่วนของ FDI เนี่ยถ้าเกิดมองภาพทั้งปีนะคะทั้งปี16ถ้าเกิดเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยก็จะพบว่ามีการเกินดุลลดลงนะคะแต่ว่าหลักๆ ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลจากที่มีปัจจัยพิเศษอย่างที่เคยนำเรียนนะคะว่ามีธุรกิจคนไทยที่เป็นธุรกิจค้าปลีกนะคะก็มีการขยายกิจการไปซื้อกิจการจากต่างชาตินะคะก็เลยกลายเป็นว่าตัวต่างชาติก็คือลดการลงทุนแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นผลจากที่คนไทยเราไปซื้อกิจการธุรกิจค้าปลีกนะคะในเรื่องของค่าเงินนะคะค่าเงินเดือนที่แล้วเดือนธันวาเนี่ยบาทต่อดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะแต่ว่าบาทก็อ่อนค่าในอัตราที่น้อยกว่าเงินสกุลอื่นๆนะคะก็เลยทำให้ดัชนีค่าเงินบาทหรือว่า NER เนี่ยแข็งค่าขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าในเดือนมกราคมนี้ดอลลาร์ก็ปรับทิศทางนะคะเป็นอ่อนค่าลงนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็มองว่านโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็อาจจะยังมีความไม่แน่นอนก็ดอลลาร์อ่อนค่าลงบาทก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะคะแต่ว่าในกรณีของเยนเนี่ยปรับแข็งค่าขึ้นนะคะเป็นเพราะว่านักลงทุนก็มีการเพิ่มการถือครองสินทรัพย์สกุลเงินเยนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยบาทก็เลยอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเยนคือบาทแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์แต่ว่าอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเยนโดยภาพรวมแล้วเนี่ยดัชนีค่าเงินบาท NER ในเดือนมกราคมก็ค่อนข้างที่จะทรงๆนะคะสรุปภาวะเศรษฐกิจเดือนธันวาคมนะคะก็ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน
จากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวสูงนะคะแล้วก็มูลค่าส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นสอดคล้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางนะคะนอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวก็กลับมาขยายตัวแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึ้นสำหรับการลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่ก็ยังกระจุกตัวในบางธุรกิจด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจนะคะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งสูงขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเป็นสำคัญนะคะส่วนตาว่างงานก็ค่อนข้างทรงตัวดุลบัญชีดุลสะพัดเกินดุลต่อเนื่องทั้งจากดุลการค้าและดุลบริการนะคะนอกจากนี้ก็มีการสรุปภาพไตรมาส4นะคะก็พบว่าขยายตัวต่อเนื่องเช่นกันนะคะโดยการใช้จ่ายภาครัฐก็ยังคงเป็น key driver นะคะด้านการส่งออกสินค้าก็ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นทั้งในด้านของราคาและปริมาณสอดคล้องกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกอย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวในไตรมาส4นะคะพบว่าภาพรวมชะลอลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นไตรมาส4ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมเนี่ยชะลอลงจากปัจจัยชั่วคราวในประเทศนะคะโดยมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในปลายปีเนี่ยมีส่วนช่วยพยุงการบริโภคภาคเอกชนได้บางส่วนนะคะด้านการลงทุนภาคเอกชนทั้งไตรมาสเนี่ยก็หดตัวนะคะแต่ว่าในอัตราที่ลดลงแต่ก็ยังจำกัดอยู่ในบางธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มของภาคบริการพลังงานทดแทนแล้วก็อุตสาหกรรมที่ส่งออกที่ปรับดีขึ้นนะคะเสถียรภาพนะคะแต่เงินเฟ้อทั่วไปก็ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนนะคะตามราคาน้ำมันขายปลีกแล้วก็ราคาอาหารสดด้วยนะคะส่วนอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ายังอยู่ในระดับต่ำขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องค่ะ